มาติดตามความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางประเทศไทยและก็ธนาคารกลางประเทศสิงคโปร์ในการพัฒนาบริการด้านชำระเงินติดตามได้ในช่วงนี้ครับหลังจากที่ผ่านมาไทยได้พัฒนาบริการชำระเงินระหว่างประเทศผ่าน QR Code กับประเทศญี่ปุ่นลาวกัมพูชาและเวียดนามและล่าสุดพร้อมPay Now นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการมุ่งสู่การชำระเงินยุคดิจิทัลของไทยในการยกระดับการเชื่อมโยงระบบชำระเงินผ่านความร่วมมือกับประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆกับนวัตกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงระบบพร้อมPayของไทยกับPay Nowของสิงคโปร์เข้าไว้ด้วยกันแบบไร้รอยต่อคู่แรกของโลกจากปกติการโอนเงินระหว่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างกันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องทำธุรกรรมผ่านธนาคารตัวกลางและส่วนใหญ่จะใช้เวลาดำเนินการค่อนข้างนานเฉลี่ยประมาณ 1-2 วันแต่ด้วยบริการพร้อมPay Now จะช่วยให้เราสามารถทำธุรกรรมโอนเงินข้ามประเทศระหว่างไทยสิงคโปร์ได้แบบเรียลไทม์สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยภายในเวลาเพียง 1-2 นาทีสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมให้บริการพร้อมPay Nowระยะแรกในฝั่งของไทยได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ส่วนในฝั่งของสิงคโปร์มี3ธนาคารได้แก่ DBS Bank OCBC และ UOB เป็นต้นโดยผู้ใช้บริการจะสามารถโอนเงินระหว่างไทยและสิงคโปร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลเยอะเหมือนบริการโอนเงินระหว่างประเทศทั่วไปเช่นชื่อนามสกุลและรายละเอียดของบัญชีผู้รับโอนเพราะเพียงแค่ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผูกไว้กับระบบพร้อมเพย์หรือ PayNow แทนการใช้เลขบัญชีก็สามารถโอนรับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 25,000 บาทต่อวันผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมให้บริการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินให้เพื่อนเพื่อฝากซื้อสินค้าโอนเงินค่าการศึกษาค่าใช้จ่ายต่างหรือโอนเงินกลับบ้านให้ครอบครัวสำหรับคนสิงคโปร์ที่ทำงานในไทยหรือคนไทยที่ทำงานในสิงคโปร์แถมที่สำคัญค่าธรรมเนียมการโอนเงินและอัตราแลกเปลี่ยนยังถูกกว่าเหลือเพียง75บาทต่อรายการจากปกติอยู่ที่150บาทต่อรายการจนถึงวันที่31กรกฎาคม2564และผู้ใช้บริการจะเห็นค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยนก่อนตัดสินใจโอนเงินได้ส่วนขั้นตอนการโอนเงิน 1. ใส่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อโอนผ่านระบบพร้อมPay Nowและแอปพลิเคชันของธนาคารที่ร่วมให้บริการ 2. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดก่อนกดยืนยันเช่นชื่อผู้รับจำนวนเงินและอัตราแลกเปลี่ยน 3. เมื่อกดยืนยันแล้วเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมPay Nowของผู้รับทันทีมีความปลอดภัยทุกรายการและทราบค่าธรรมเนียมการโอนในระยะต่อไปธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางสิงคโปร์จะขยายผลของการบริการให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งการเพิ่มจำนวนธนาคารที่ให้บริการและการขยายวงเงินการโอนเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในอนาคตทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกรุงเทพได้รับคัดเลือกให้เป็น Settlement Bank หรือธนาคารที่รับผิดชอบการชำระดุลสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศในบริการพร้อมเพย์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยสิงคโปร์ส่วนกรุงไทยสามารถเลือกตัดบัญชีเงินโอนได้จากทั้งบัญชีออมทรัพย์บัญชีกระแสรายวันบัญชีเงินตราต่างประเทศและอินเตอร์วอลเล็ตสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์หรือบริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลต่างประเทศได้พร้อมPay Nowถือเป็นหนึ่งในผลงานสำคัญด้านการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินของประเทศต่างๆในอาเซียนหรืออาเซียน Payment Connectivity ที่ได้เริ่มขึ้นในปี2562สอดคล้องกับแนวทางของประเทศในกลุ่ม G20 Financial Stability Board และองค์กรมาตรฐานสากลอื่นๆที่ส่งเสริมการชำระเงินระหว่างประเทศให้มีความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงได้ง่ายและโปร่งใสมากขึ้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม TinN ช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ